สนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-Eleven ข่าวเย็นค่ะอากาศในกรุงเทพมหานครวันนี้ฝนตกแต่เช้าในหลายจุดเลยนะคะเช่นเดียวกันกับทั่วพื้นที่ของประเทศไทยค่ะที่ปริมาณฝนของวันนี้ก็ถือว่าเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยในพื้นที่ภาคใต้ฝนเยอะหน่อยค่ะประมาณ60-70%ของพื้นที่ส่วนในพื้นที่อำเภอก้าวเลี้ยวของจังหวัดนครสวรรค์มีภาพของพายุลูกเห็บพัดถล่มในพื้นที่ค่ะนี่เป็นภาพเหตุการณ์ช่วงเวลาที่เกิดพายุฝนและลูกเห็บพัดถล่มพื้นที่3หมู่บ้านในตำบลเขาดินอำเภอก้าวเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์ช่วงค่ำวานนี้นะคะบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายไปมากกว่า30หลังแล้วก็มีเหตุการณ์ต้นไม้ใหญ่หักโค่นลงมาในหลายจุดกระแสไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างล่าสุดนั้นเจ้าหน้าที่ก็เร่งซ่อมแซมจนสามารถกลับมาจ่ายกระแสไฟฟ้าได้แล้วนะคะชาวบ้านเองค่ะพากันไปเก็บสังกะสีแล้วก็กระเบื้องมุงหลังคาที่ถูกพายุพัดปลิวไปนำกลับมาบางส่วนยังพอจะเอากลับมาใช้ซ่อมแซมบ้านเรือนได้นะคะคือซ่อมให้ได้บังแดดบังฝนได้ชั่วคราวก่อนเพราะกลัวว่าวันนี้จะมีฝนตกลงมาเติมอีกชาวบ้านบอกว่าช่วงเวลาเกิดเหตุค่ะฝนตกหนักมากลมพัดแรงด้วยนะคะลักษณะคล้ายกันกับพายุหมุนหอบเอาหลังคาบ้านปลิวหายไปหลายหลังเลยค่ะและลูกเห็บพัดถล่มตามลงมาเจ้าหน้าที่อบต.เขาดินเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบราชการแล้วนะคะส่วนที่จังหวัดภูเก็ตฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายและน้ำหลากมาจากเทือกเขาหลายจุดอย่างเช่นที่4แยก4กออำเภอกระทู้ที่ถนนวิชิตสงครามหน้าวัดกระทู้รวมไปถึงบริเวณด้านหลังห้างเซ็นทรัลภูเก็ตอำเภอเมืองรถยนต์ที่จอดเอาไว้บนถนนนะคะปรากฏว่าถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายส่วนที่ถนนเทพกษัตริย์ตำบลเทพกษัตริย์อำเภอถลางน้ำท่วมพื้นผิวการจราจรค่ะระดับน้ำตั้งแต่ประมาณ70เซนติเมตรบางจุดลึกหน่อยประมาณ1เมตรนะคะรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ตำรวจการจราจรนั้นก็เร่งระบายรถให้หลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นแทนล่าสุดนั้นฝนหยุดตกแล้วนะคะคาดว่าน้ำที่ท่วมขังจะไหลระบายลงสู่ทะเลจนหมดภายในวันนี้เช่นเดียวกันกับที่จังหวัดพังงาแม้ว่าฝนจะหยุดตกค่ะแต่ยังคงมีน้ำรอการระบายในหลายพื้นที่อย่างเช่นที่บ้านบางเนียงหมู่5หมู่6ตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าน้ำป่าจากเทือกเขาวงหลากลงมาท่วมถนนเพชรเกษมเป็นระยะทางยาวมากกว่า2กิโลเมตรเจ้าหน้าที่ประกาศปิดการจราจรนะคะตั้งแต่โค้งจอยการยางหน้าตลาดสดบางเนียงไปจนถึงแยกไฟแดงบางเนียงล่าสุดนั้นระดับน้ำเริ่มลดลงไปเล็กน้อยนะคะรถเล็กก็ยังสัญจรผ่านไปยากลำบากอยู่ตำรวจภูธรเขาหลักประกาศเปิดช่องทางพิเศษให้รถวิ่งสวนกันเพื่อหลีกเลี่ยงจุดที่มีน้ำท่วมขังค่ะส่วนข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้ไปจนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ประเทศไทยฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคกลางตะวันออกและภาคใต้โดยมีปัจจัยจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกเคลื่อนผ่านอ่าวไทยภาคกลางและภาคใต้ประกอบกันกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขณะเดียวกันนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าตั้งแต่วันนี้9กรกฎาคมไปจนถึง13กรกฎาคมระบุว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งส่วนในช่วงวันที่14ถึง15กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะคะทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมผ่านทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปข่าวที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ